ทำไมคนจนถึงแตกต่างกับคนรวยเพราะความรู้โอกาสความขยันหรือผลกรรมทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันพี่ชัยเกิดในครอบครัวเกษตรกรเรียนจบชั้นป.6ซึ่งคนจบแค่ชั้นประถมจะมีรายได้น้อยกว่าคนรุ่นเดียวกันที่จบปริญญาตรีหรืออนุปริญญา2เท่าและจะห่างเพิ่มเป็น5เท่าเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปไพบูลย์เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางเรียนจบปริญญาโทจากข้อมูลพบว่ารัฐอุดหนุนงบประมาณให้กับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าระดับประถมกับมัธยมนี่หมายความว่าอย่างไรการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกปล่อยปละละเลยทั้งที่สำคัญที่สุดและคนหมู่มากได้ประโยชน์ที่จุดสตาร์ทรากฐานของทั้งสองแตกต่างกันเมื่อเรียนจบพี่ชัยรับช่วงเกษตรกรต่อจากที่บ้านในขณะที่ไพบูลย์รับราชการและแบ่งเวลาช่วยงานในบริษัทของครอบครัวพี่ชัยทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแม้สินค้าเกษตรจะราคาสูงขึ้นแต่พี่ชัยกลับยิ่งจนลงและไม่ได้รับส่วนต่างของราคาที่สูงขึ้นหรือพี่ชัยโชคร้ายโครงสร้างรัฐไม่เปิดโอกาสให้คนอย่างพี่ชัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาในพื้นที่ของตนการทำประชาพิจารณ์เป็นเพียงการทำให้ครบตามรูปแบบรัฐมองแค่ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนตัวอย่างคลาสสิกคือเขื่อนปากมูลที่สร้างแล้วทำให้ชาวบ้าน 6,200 ครัวเรือนสูญเสียวิถีชีวิตอีก 1,700 ครัวเรือนต้องย้ายถิ่นฐานปลา116ชนิดสูญพันธุ์เพื่อแลกกับการผลิตไฟฟ้าเพียงหยิบมือเดียวขณะที่โครงสร้างความยุติธรรมก็มักจะไม่เปิดโอกาสให้คนจนเข้าถึงได้ผู้ต้องขัง 240,000 คนในกรมราชทัณฑ์เป็นคนจนเกือบทั้งหมดกว่า 50,000 คนถูกขังก่อนตัดสินคดีเพราะไม่มีเงินประกันตัวหรือชาวบ้าน38คนถูกกรมอุทยานแห่งชาติฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงิน 32,841,608 บาทจากคดีโรคร้อนแล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษจำนวนมากล่ะพี่ชัยต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้ส่วนไพบูลย์ขยันทำงานและได้เลื่อนตำแหน่งในวงราชการธุรกิจผูกขาดของครอบครัวก็เป็นไปได้ดีช่องว่างของทั้งคู่ห่างกันเรื่อยๆเมื่อพี่ชัยป่วยพี่ชัยมีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมหรือไม่ขณะที่โครงสร้างงบประมาณด้านสุขภาพของรัฐจะให้กับข้าราชการมากกว่าประชาชนทั่วไปในปี2551ข้าราชการ5ล้านคนได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพเป็นเงินถึง 70,000 ล้านบาทขณะที่ระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทองที่ดูแลคน47ล้านคนมีงบประมาณเพียง 98,700 ล้านบาทเท่ากับไพบูลย์ได้รับเงินอุดหนุนด้านสุขภาพมากกว่าคนอย่างพี่ชัยถึง7เท่าเมื่อทำงานไม่ได้แต่ยังมีค่าใช้จ่ายหนี้สินจึงงอกเงยขึ้นมาคนจนที่สุดร้อยละ10มีหนี้สินมากกว่าคนที่มีรายได้สูงกว่าถึง20เท่าซึ่งนี่ก็ไม่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกและรุ่นต่อๆไปแล้วรัฐมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรรัฐยังคงกระจายงบประมาณไปยังจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเกษตรกรที่เป็นแรงงานร้อยละ38ของประเทศได้รับสินเชื่อจากธนาคารไม่ถึง 1% ของสินเชื่อรวมขณะที่กรุงเทพที่มีประชากรแค่ร้อยละ10ของประเทศกลับได้รับสินเชื่อถึงร้อยละ74ของสินเชื่อรวมซึ่งสัดส่วนนี้ยิ่งทำให้คนจนมีโอกาสในการพัฒนาและยกระดับตัวเองน้อยลงไปอีกเนื่องจากที่ดินถูกยึดพี่ชัยจึงเข้ามาทำงานรับจ้างในกรุงเทพแต่อนาคตของบริษัทก็ดูไม่แน่นอนเช่นกันเพราะต้องแข่งขันกับตลาดที่ถูกผูกขาดโดยบริษัทใหญ่ไว้ดูง่ายๆใน30ปีที่ผ่านมาบริษัทที่รวยที่สุด20อันดับแรกเป็นบริษัทหน้าเดิมถึง 75% และมีเพียง4บริษัทเท่านั้นที่เป็นบริษัทเอกชนที่เปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีแม้ว่าจะมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าแต่กว่า10ปีที่กฎหมายนี้บังคับใช้กลับเป็นเพียงเศษกระดาษยังไม่เคยมีการกล่าวโทษหรือดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการแม้แต่รายเดียวเมื่อต้องจ่ายภาษีนโยบายลดหย่อนภาษีกลับเอื้อประโยชน์ต่อคนรวยมากกว่าในปี2551ผู้มีรายได้มากกว่า4ล้านบาทได้รับการลดหย่อนภาษีถึง 28,280 บาททำให้รัฐสูญเสียรายได้25,310 ล้านบาทขณะที่ผู้มีรายได้น้อยแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสิทธิลดหย่อนนี้เลย
ในขั้นสุดท้ายไพบูลย์ก็ยังได้รับการเอื้อประโยชน์มากกว่าพิชัยช่องว่างของทั้งคู่แยกจากกันถึงที่สุดมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าความแตกต่างของทั้งสองคนเป็นเพราะอะไรก่อชาติกำเนิดขอความขยันหรือขอเพราะโครงสร้างแบบไทยที่ไม่เป็นธรรม